อันที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพยายามจะส่งสัญญาณและสื่อสารกับเรามาตลอดนะครับเราดูผ่านสิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างทั้งใบไม้ทั้งสิ่งของทั้งชีวิตเราเองเนี่ยมันมีความอัจฉริยภาพในการดีไซน์และพยายามจะสื่อสารบอกกับเราถึงตัวตนพระเจ้าให้เราได้เห็นผ่านทุกๆอย่างอยู่แล้วและลึกเข้ามาในใจของเราเนี่ยเราเองก็ได้รับรู้อยู่ลึกๆว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติถ้าเราเจอวิกฤตเราก็จะพูดกับสิ่งที่เกินธรรมชาติให้ช่วยเหลือเราในความดีความชั่วที่อยู่ในใจเราเรามีความรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งควบคุมกฎแห่งความดีและความชั่วอยู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็สะท้อนถึงว่าลึกๆในใจเราเนี่ยเราได้รับสัญญาณจากพระเจ้าเพียงแต่เราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นมากบางน้อยบางต่างกันไปนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยยังสามารถจะส่งสัญญาและนำทางชีวิตเราได้ทั้งผ่านผู้คนที่เข้ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อความในไบเบิลหรือการทรงนำพิเศษต่างๆวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการส่งสัญญาณพระเจ้าถึงเราแต่ละคนและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตของท่านเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโยเซฟเขาเผชิญวิกฤตที่หนักหนาสาหัสมากและวิกฤตนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนกับจุดที่เป็นทางตันเลยโยเซฟคนนี้ยังเป็นแค่คนหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนโสดและเขาได้มั่นกับผู้หญิงที่เขารักชื่อว่ามารีเธอเป็นหญิงพรหมจารีแต่แล้ววันหนึ่งนะครับระหว่างการมั่นหมายเนี่ยมารีกลับมาบอกข่าวที่เธอไม่คิดเลยก็คือมารีตั้งครรภ์โยเซฟตกใจมากเพราะว่าทั้งสองคนไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันมาก่อนการมั่นหมายในสมัยก่อนเนี่ยมันต่างกับการมั่นหมายในสมัยปัจจุบันการมั่นหมายในสังคมยิวสมัยนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับการแต่งงานไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันเท่านั้นถ้าหากมีการถอนมั่นต้องมีการทำหนังสือหย่าร้างเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นการมั่นหมายเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ชายหนุ่มเนี่ยจะกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมสร้างบ้านและให้หญิงสาวเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของตัวเพื่อเข้าสู่พิธีแต่งงานการมั่นหมายจึงมีความหมายที่สำคัญมากแต่แล้วโยเซฟเนี่ยกลับได้ยินข่าวที่เซอร์ไพรส์มากจากมารีคือเธอตั้งครรภ์เป็นไปได้ยังไงเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันเลยมารีก็ตอบว่ามันเป็นไปได้ด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพี่น้องเป็นโยเซฟอะครับเราจะคิดยังไงนี่มันบ้าไปแล้วคุณไม่ชอบมาบอกตรงมาบอกอะไรกันแบบนี้ว่าคุณตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ผมเชื่อเรื่องที่เลวร้ายแบบนี้หรือความรู้สึกถ้าเราจินตนาการถึงโยเซฟเขาคงผิดหวังอ่ะเขาคงเสียใจมากว่าผู้หญิงที่เขารักหักหลังเขาและเขาคงเจอทางแยกว่าฉันควรจะเดินต่อกับผู้หญิงคนนี้ดีหรือว่าฉันควรจะถอยหลังกลับดีประสบการณ์ของทางแยกเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับบางครั้งเราอยู่ในจุดที่ว่าจะเอายังไงดีชีวิตนี้จะเลือกงานที่ไหนดีจะตัดสินใจเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้หรือถอยหลังดีอาจจะมีหลายเรื่องที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราตัดสินใจแล้วมันจะมีผลกับชีวิตของเราเลยทีเดียวและจุดเปลี่ยนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับโยเซฟเพราะว่าโยเซฟได้รับสัญญาณจากพระเจ้าพระเจ้าพยายามจะสื่อสารสัญญาณบางสิ่งและทรงนำเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอในทุกทางแยกของชีวิตในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่1ข้อที่20โยเซฟขณะที่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏกับโยเซฟในความฝันทูตสวรรค์มาหาเขาในความฝันแล้วก็ส่งสัญญาณบางอย่างที่จะบอกเขาว่าเขาควรจะตัดสินใจอย่างไรในเบื้องหลังของข้อความที่ทูตสวรรค์พูดเนี่ยมันมีทรายและสัญญาณจากพระเจ้าอย่างน้อย3สัญญาณที่ผมเชื่อว่าเป็นสัญญาณของคริสต์มาสสำหรับท่านหลายๆคนที่กำลังอยู่ในที่นี่เช่นเดียวกันพระเจ้าที่ส่งสัญญาณนั้นกับโยเซฟเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่กำลังจะส่งสัญญาณในเชิงบวกกับชีวิตของท่านในวันนี้ปีข้างหน้าและจากไปจากนี้นะครับสัญญาณที่หนึ่งที่พระเจ้าพูดกับโยเซฟก็คือสัญญาณแห่งความเชื่อพระเจ้าทำให้โยเซฟมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าจะถามว่าโยเซฟเชื่อไหมครับว่ามารีคนนี้ตั้งครรภ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่คิดว่าโยเซฟเชื่อนะครับเพราะโยเซฟกลัวและโยเซฟตั้งใจว่าจะถอนมั่นอย่างลับโยเซฟเตรียมทางถอยไว้แล้วอ่ะเตรียมยอมแพ้แบบเงียบๆสำหรับเขาไม่เชื่อละ
ขาไม่เอาแล้วดังนั้นทูตสวรรค์มาพูดกับโยเซฟด้วยประโยคที่น่าสนใจนะครับทูตสวรรค์บอกเขาว่าอย่ากลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาเพราะเด็กในครรภ์นั้นเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆทูตสวรรค์บอกโยเซฟว่าอย่ากลัวโดยวิธีจัดการความกลัวก็คือให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงๆโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์ไม่ได้จัดการความกลัวด้วยคำปลอบโยนแต่จัดการกับความกลัวด้วยการเติมความเชื่อเข้าไปในชีวิตของโยเซฟวิธีที่คุณจะจัดการกับความกลัวของตัวเองคือการถูกเติมความเชื่อเข้าไปในชีวิตถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความเชื่อมากขึ้นปัญหายากๆคุณก็ผ่านได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่เชื่อการขาดความเชื่อนี่แหละมันจะทำให้คุณเนี่ยยอมแพ้คนเราจึงไม่ได้ยอมแพ้เพราะว่าปัญหายากหรอกครับแต่เรายอมแพ้เพราะว่าเรามีความเชื่อไม่พอเราไม่มั่นใจว่าเราจะชนะหรือผ่านปัญหานี้ได้ประเด็นหลักของชีวิตคนถ้าคุณจะเข้มแข็งคุณจะหนักแน่นก็คือคุณต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็งเท่านั้นเองและความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนครับบางคนเนี่ยเคลื่อนชีวิตไปด้วยความเชื่อแต่บางคนก็เคลื่อนชีวิตไปด้วยความกลัวคนเราเนี่ยมี2โหมดนี้ในการใช้ชีวิตบางคนเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวเขาทำงานเพราะว่าเขากลัวไม่มีกินปีนี้ผลงานดีปีหน้าก็ต้องดีกว่านี้ถูกวัด KPI กลัวถูกไล่ออกกลัวว่าคู่แข่งจะมาแซงเมื่อเราถูกขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความกลัวเนี่ยมันขับเคลื่อนชีวิตได้แต่ยิ่งยาวนานไปมันจะยิ่งทำลายตัวเรายิ่งงานเราก้าวหน้าขึ้นเราก็จะยิ่งทำร้ายตัวเองมากขึ้นเพราะโหมดแห่งการเคลื่อนชีวิตด้วยความกลัวเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจของเราบางคนกลัวไม่มีใครรักก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างให้คนมารักสุดท้ายเนี่ยความกลัวลึกๆมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกระทำบางอย่างหรอกครับถ้าตราบใดคุณเปลี่ยนโหมดที่เคลื่อนชีวิตของคุณไม่ได้สุดท้ายโหมดแห่งความกลัวมันจะกัดกร่อนและทำร้ายชีวิตของคุณแต่บางคนเคลื่อนชีวิตด้วยอีกโหมดหนึ่งครับคือโหมดแห่งความเชื่อเขาใช้ความเชื่อในการเคลื่อนไหวใช้ความเชื่อในการไปข้างหน้าผลลัพธ์ก็คือเขากระตือรือร้นเขาเผชิญปัญหาด้วยความรู้สึกท้าทายเขามีความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงนำเขาจะดูแลเขาและเขาจะผ่านไปได้ในระยะยาวคนที่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อกับความกลัวจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งสองอย่างนี้คือความเชื่อทั้งคู่ครับคุณใช้ชีวิตด้วยความกลัวก็คือความเชื่อประเภทนึงความกลัวก็คือจินตนาการประเภทหนึ่งคุณจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดปัญหาความกลัวก็คือจินตนาการประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับความเชื่อเพียงแต่ความเชื่อของเรานั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของพระเจ้าและมันทำให้ชีวิตของเรามีกำลังขึ้นคริสต์มาสนี้จึงส่งสัญญาณอย่างแรกไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็คือสัญญาณที่บอกว่าความเชื่อมีจริงและบางสิ่งที่ท่านไม่รู้พระเจ้าสามารถทำให้สำเร็จในชีวิตของท่านได้ครับจริงๆแล้วคริสต์มาสไม่ได้เกิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแต่เรื่องราวของคริสต์มาสถูกปูมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมเอวาพระเจ้าได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระเมสสิยาห์จะมาอย่างไรพระเยซูคริสต์จะประสูติอย่างไรเช่นในอิสยาห์บทที่7ข้อที่14บอกว่าพระเจ้าจะประทานหมายสำคัญคือหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเขียนก่อนพระเยซูมาประสูติหลายร้อยปีนะครับโดยบอกว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและถูกเรียกว่าอิมมานูเอลคำว่าหญิงสาวเนี่ยภาษาเดิมหมายถึงหญิงพรหมจารีก็ได้ดังนั้นแม้โยเซฟไม่รู้ว่ามันไม่เคยเห็นในพระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์มีพูดเรื่องนี้ว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และผู้นั้นจะถูกเรียกว่าอิมมานูเอลคือผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนั่นเองอันที่จริงแล้วเนี่ยการมาเกิดของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีการพยากรณ์ล่วงหน้าทั้งหมด108เรื่องคำพยากรณ์ว่าพระองค์จะเกิดที่ไหนจะชื่ออะไรจะเกิดผ่านหญิงพรหมจารีจะเติบโตแบบไหนมีรายละเอียดของคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูในการประสูติ108คำพยากรณ์คนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์สโตเนอร์เขาเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์เป็นนักคำนวณเขาได้คำนวณว่าความน่าจะเป็นที่คำพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์8เรื่องจาก108แค่8เรื่องเท่านั้นนะครับจะสำเร็จเนี่ยความเป็นไปได้คือ1ใน1ล้านล้านล้าน018ตัว
ความเป็นไปได้ที่คำพยากรณ์แค่8อย่างจะสำเร็จ1ใน1ล้านล้านล้านแล้ว108เรื่องที่สำเร็จล่ะครับเป็นไปไม่ได้เลยแต่คริสต์มาสกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้ในชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะถอดใจก่อนที่คุณจะยอมแพ้ผมอยากให้คุณอธิษฐานและได้รับการนำจากพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการจะให้คุณเดินแบบใดและถ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นไปได้ทุกสิ่งก็เป็นไปได้เราเนี่ยมีความเชื่อจากกรอบข้อมูลและความรู้ถ้าคุณพูดถึงคน500ปีก่อนนะคุณบอกเขาบอกว่าคุณจะสามารถคุยกับคนอีกซีกโลกหนึ่งผ่านกระจกเขาคงว่าเราบ้าถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเราคุยกับคนอีกซีกโลกหนึ่งผ่านกระจกได้จริงๆคนสมัยก่อนไม่มีเหตุผลแล้วครับไม่ใช่เราไม่มีเหตุผลแล้วครับไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่เหตุผลของทั้งสองฝ่ายต่างกันเพราะว่าข้อมูลและประสบการณ์ที่เราได้รับนั้นมันโตต่างกันนั่นเองหลายอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายอย่างที่คุณไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ผมอยากบอกว่าบางเรื่องมันเกินกว่าเหตุผลของเราเพราะข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของเราจำกัดทำอะไรก็ตามข้อมูลความรู้และประสบการณ์เราใหญ่ขึ้นเราจะรับรู้ความเป็นไปได้ในโลกนี้มากขึ้นกว่าเดิมจะอยากหนุนใจพี่น้องแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านคาดคิดไม่ถึงไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในเยเรมีบทที่32ข้อที่27บอกว่าเราคือพระยาเวห์พระเจ้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นมีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับเราหรือไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าขอให้ท่านมีกำลังขอให้ท่านได้รับความช่วยเหลือและได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับมีเพื่อนของผมคนหนึ่งเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนของผมคนนี้ชื่อคุณยุทธนะครับเขาเป็นพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรของเรานะครับและเขาเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในช่วงเวลาวิกฤตที่ยากลำบากครั้งหนึ่งนะครับในวิกฤตเขาเป็นอย่างไรนะครับผมอยากเรียนเชิญคุณยุทธนะครับได้ช่วยเล่าเรื่องราวของคุณยุทธให้กับพวกเราได้รับฟังไปด้วยกันนะครับนะครับได้ทราบว่าคุณยุทธเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีช่วงที่วิกฤตของชีวิตด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแบ่งเป็น3เรื่องนะครับอาจารย์เรื่องแรกเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่พ่อผมเนี่ยอายุ77แล้วก็ท่านเข่าเสื่อมแล้วแขนขวาท่านเนี่ยหักตั้งแต่หนุ่มคือปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผมหน้าที่ผมหลังจากทํางานปกติก็จะพาเรื่องการกินการอาบน้ําการเข้านอนนะครับเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรพวกนี้ฮะ 80% ก็ใกล้เคียงป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ย71แม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็เป็นมานานแล้วครับเป็นมานานหลายปีแล้วอาการของท่านก็จะขึ้นลงนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการงานการงานผมใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็ด้วยแรงกดดันต่างๆก็จะมีการโยกย้ายสถานที่ทำงานจากบริษัทเดิมนะครับให้ไกลขึ้นบ้างมีแรงกดดันจากที่ทำงานสองข้อนี้ส่งผลกับผมโดยตรงเลยเป็นเวลานานแล้วครับแล้วก็ทำให้เกิดผมเป็นแพนิคแล้วก็ต้องรักษาตัวปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ครับยังทานยาอยู่แต่คุณหมอก็บอกดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวหมอท่านก็จะค่อยๆลดยาไปแล้วก็เขาบอกว่าหายแน่นอนครับหายแน่นอนครับโอ้โหขอบคุณคุณยุทธมากเลยนะครับผมนะครับที่ได้เล่าเรื่องราวแล้วเป็นวิกฤตมากเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยส่วนตัวของคุณยุทธเองเนี่ยจุดที่เปลี่ยนนะครับนะครับสำหรับเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนอะไรกับชีวิตของคุณยุทธบ้างครับสิ่งที่เปลี่ยนคือปกติเนี่ยผมอธิษฐานทุกวันนะครับแต่ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยไม่มากครับ5นาที10นาทีอย่างเก่งไม่เกิน15นาทีวันหนึ่งมีคนหนึ่งชวนผมให้ร่วมอธิษฐานกับพี่น้องในคริสตจักรนะครับผมกับภรรยาเนี่ยก็เลยได้พาตัวเองเข้ามาร่วมอยู่ในชุมชนของพระเจ้าในการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นพระเจ้าก็ส่งสัญญาณให้ผมส่งสัญญาณบางอย่างให้ผมรู้ว่าในทุกปัญหาที่ผมเผชิญเนี่ยแก้ไขได้ไม่ได้มาจากกำลังไม่ได้มาจากกำลังของผมเลยมาจากการอนุญาตของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก
แล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ผมได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดร่วมกับทางกลุ่มเน็กซัสอาสานะครับซึ่งงานอาสาเนี่ยค่อนข้างเครียดนะครับเครียดมากพอเราได้ช่วยเขาแล้วในแต่ละเคสผ่านการทรงนำของพระเจ้านะครับโฟกัสผมก็เปลี่ยนจากที่เรามองแต่ปัญหาของเราปัญหาครอบครัวการงานต่างๆเราเริ่มมองผู้คนเริ่มอยากช่วยเหลือผู้คนว้าวเริ่มอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในงานรับใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยแบ่งปันเรื่องปัญหาครับว่าปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวไปแช่กับปัญหานั้นนานขนาดไหนเมื่อให้พระเจ้าใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาก็จะเล็กครับว้าวนั่นเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ครับนะครับจุดเปลี่ยนหลักๆเริ่มจากการที่กลับมาจดจ่อเรื่องการอธิษฐานใช่ครับนะอธิษฐานเมื่อก่อนอธิษฐานทีละ 5นาที10นาทีนี่ก็หมดแล้วครับนะแล้วพอแบบถูกเชิญชวนให้อธิษฐานทีละครึ่งชั่วโมงนี่ตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกโอ้ปัญหาใหญ่เลยครับบอกว่า คือเรานั่งโอ้ไม่เคยนั่งนานขนาดนี้มาก่อนแต่ครั้งแรกที่สัมผัสการในการอธิษฐานกับภรรยาก็รู้สึกดีในครั้งแรกเลย wow. แล้วรู้สึกครั้งต่อไปก็รู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงไม่พอ oh. ไม่พอสำหรับการอธิษฐานโอ้โ oh. หแล้วมันทำให้คุณยุทธเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโฟกัสเลยจากการมองปัญหาตัวเองไปมองปัญหาคนอื่นใช่ครับการเห็นปัญหาเราใหญ่เป็นการเห็นพระเจ้าใหญ่แทนใช่ครับและผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนในชีวิตของคุณยุทธล่ะครับจากการได้รับสัญญาเหล่านี้จากพระเจ้ามันส่งผลยังไงบ้างครับพระเจ้าเปลี่ยนผมจากภายในจากการอธิษฐานจากการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทำให้เปลี่ยนโฟกัสผมจากที่มองจากตัวเองก็เลยเริ่มอยากส่งต่อความสุขให้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้นเช่นการดูแลครอบครัวดูแลพ่อกับแม่ผมทำด้วยความรักความด้วยความเต็มใจมากขึ้นมากกว่าที่จะคิดว่าเป็นแค่หน้าที่นะครับแล้วก็ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดด้วยที่ผมได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนงานเรียนตามตรงเครียดมากเครียดจนไม่อยากจะดูโทรศัพท์ครับแต่พอเราได้ช่วยเขาแล้วเนี่ยสันติสุขในใจมีความปิติในใจของเราซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อมาจากพระเจ้าที่เปลี่ยนจากข้างในหลังจากโควิดซาลงนะครับก็มีอาจารย์ลักษ์กับทีมพี่น้องอาสาของเน็กซัสได้ไปเยี่ยมผมที่บ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้ไปร้องเพลงนมัสการให้พ่อกับแม่ฟังพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์อีกครั้งนึงคือคุณพ่อคุณแม่ก็รับเชื่อในวันนั้นเลยพระเจ้าต้อนรับผมทั้งครอบครัวในวันนั้นซึ่งต้องเรียกว่าอัศจรรย์จริงๆครับเพราะว่าหลังจากที่พ่อกับแม่ผมรับเชื่อแล้วบรรยากาศในความตึงเครียดในการดูแลท่านเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเอาท่านอาบน้ำเนี่ยผมจะคุยกับพ่อวันนี้พ่อเป็นไงบ้างครับพ่อได้คุยกับพระเจ้าไหมพ่ออธิษฐานเรื่องอะไรบ้างพ่อได้ยินเสียงพระเจ้าหรือยังพ่ออธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกที่อธิษฐานเผื่อตัวพ่อเองเรื่องเขาเรื่องต่างๆสุขภาพเผื่อแม่หรือเผื่อลูกก็ได้นะเผื่อลูกเรื่องการงานเรื่องหน้าที่การงานพี่น้องทุกคนพ่ออธิษฐานได้หมดพระเจ้าอยู่กับพ่อตลอดเวลาเอเมนแล้วก็ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือผมมีพี่น้องอีก2คนมีพี่ชายกับพี่สาวเราก็คุยกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นที่สำคัญก็เราก็แบ่งเบาภาระในการดูแลครอบครัวคือดูแลพ่อแม่ครอบครัวกันกลับมามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมใช่ๆครับขอบคุณพระเจ้ายินดีด้วยใช่ครับนะสิ่งที่เครียดมานานสุดท้ายมันคลี่คลายตามเวลาใช่ครับไปทีละเปาะจนเมนและคุณยุทธอยากจะหนุนใจพี่น้องแคปเปอร์มิเกียร์ยังไงบ้างเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณยุทธเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยนะครับได้ครับผมอยากหนุนใจทั้งพี่น้องที่เป็นคริสเตียนและผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับเพราะ5ปีที่ผ่านมาของผมเนี่ยที่เป็นคริสเตียนหรือเชื่อพระเจ้ามา5ปีเป็น5ปีที่ผมพึ่งพาตัวเองพึ่งพาแต่ความสามารถตัวเองในการแก้ไขปัญหาเวลาเรา
ดำเนินชีวิตไปแล้วเราเจอปัญหาแล้วจนสุดแล้วหรือว่าจนตันแล้วคราวนี้เราถึงจะอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังขอพระเจ้ารับรองขอพระเจ้าเปิดทางอันนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆผมแต่สุดท้ายอย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าทุกปัญหาแก้ไขไม่ได้มาจากความสามารถของเราจากพระเจ้าผมก็เลยกลับใจใหม่เลยครับอาจารย์กลับใจใหม่ซึ่งกุญแจของการกลับใจใหม่ของผมก็คือการเชื่อพระเจ้าแบบหมดใจเชื่อแบบสุดหัวใจเอเมนซึ่งอันนี้อธิบายยากนะครับอาจารย์เพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าบางครั้งคำตอบของพระเจ้านะเวลานั้นน่ะมันอาจจะผิดไปจากที่เราหวังผิดไปจากที่เราตั้งใจให้เชื่อเถอะว่าพระเจ้าเลือกสิ่งที่ดีให้กับเราณเวลานั้นแล้วจะพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่มีแผนการเพื่อสวัสดิภาพให้กับเราเสมอเอเมนครับแล้วก็อยากหนุนใจผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับว่าทุกคนบนโลกใบนี้ทุกคนเลยนะครับบนโลกใบที่เกิดมาคุณได้สิทธิ์การเป็นลูกพระเจ้าแล้วเหลือเพียงคุณเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาทำการในใจให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนแล้วก็ผมยังย้ำคำเดิมว่าพระเจ้าก็คือคำตอบของทุกสิ่งเอเมนครับครับต้องขอบคุณคุณยุทธมากๆเลยนะครับสำหรับแบ่งปันเรื่องราวในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับอาจารย์ครับแล้วก็สำหรับพี่น้องเหมือนกันนะครับในวิกฤตที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เนี่ยผมอยากหนุนใจว่าจุดเปลี่ยนไม่ใช่สถานการณ์ถูกคลี่คลายนะครับแต่จุดเปลี่ยนคือตัวท่านเนี่ยถูกเปลี่ยนข้างในก่อนสำหรับคุณยุทธเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนข้างในก่อนเขาเริ่มได้มาจดจ่อกับพระเจ้าจนเขาได้รับสัญญาณจากพระเจ้าหลายเหตุการณ์เนี่ยคุณจะไม่เปลี่ยนวิธีการมองดูมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเหตุผลเข้าใจที่มาที่ไปของมันคุณจะเปลี่ยนวิธีการมองดูมันและมันนั้นมันจะเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างในชีวิตคุณจากนี้ไปนั่นคือสัญญาณอย่างที่1คือความเชื่อสัญญาณอย่างที่2นะครับที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคือสัญญาณแห่งความหวังทูตสวรรค์เนี่ยได้บอกกับโยเซฟให้ตั้งชื่อพระเยซูว่าเยซูคําว่าเยซูแปลว่าอะไรครับเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าที่เป็นผู้ช่วยให้รอดโดยทูตสวรรค์บอกกับโยเซฟบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าเยซูนะเพราะว่าชื่อเยซูผู้นี้เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยชนชาติทั้งหมดของคนอิสราเอลและชนชาติต่างๆให้ได้รับความรอดจากบาปของเขาพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูจะช่วยสิ่งที่เป็นต้นตอปัญหาที่หนักที่สุดของโลกใบนี้ก็คือบาปพระเยซูไม่ได้ช่วยแก้หนี้เท่านั้นไม่ได้ช่วยแก้ความเจ็บป่วยเท่านั้นแต่พระเยซูแก้สิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือบาปบาปเนี่ยคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตมนุษย์บาปทำให้เราทำสิ่งร้ายบาปทำให้เราทำสิ่งไม่ดีเราทำบาปเพราะว่าเรามีบาปเหมือนกับผมไอผมน้ำมูกไหลก็เพราะว่าผมมีเชื้อความเจ็บป่วยหรือเชื้อโรคอยู่ในร่างกายคุณจะห้ามไอห้ามน้ำมูกโดยไม่แก้เชื้อโรคไม่ได้คนเราทำบาปก็เพราะว่าเรามีบาปอยู่ในชีวิตและบาปนั้นได้ทำร้ายคนที่เรารักบาปทำร้ายครอบครัวบาปทำร้ายตัวเราเองทำให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เราผิดหวังกับสิ่งที่เราทำและบ่อยครั้งบาปทำให้เราด้อยคุณค่าของตัวเราเองไปเสียด้วยซ้ำแต่ทูตสวรรค์เนี่ยได้บอกกับโยเซฟบอกว่าอย่าเพียงแต่รับเด็กคนนี้เท่านั้นแต่เด็กคนนี้ที่จะเกิดมาชื่อเยซูนั้นจะเป็นผู้ช่วยให้รอดจากบาปทั้งหมดของโลกใบนี้ได้ทูตสวรรค์ไม่ได้ปลอบโยเซฟด้วยแค่ความเชื่อแต่ให้ความหวังกับการตัดสินครั้งนี้ว่าอนาคตสิ่งที่คุณจะก้าวเข้าไปครั้งนี้เนี่ยมันมีอนาคตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพและสิ่งสวยงามรอคอยคุณอยู่เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับโยเซฟต้องรับหญิงคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์แล้วมาเป็นภรรยาแต่พี่น้องจินตนาการสิครับว่าความรู้สึกของโยเซฟกับการตัดสินใจครั้งนั้นจะต่างไปมากขนาดไหนเขาเข้าสู่การตัดสินใจครั้งนั้นด้วยความตื่นเต้นเขารู้สึกเป็นสิทธิพิเศษที่เขาเองได้เป็นผู้ที่เป็นบิดาโดยเชิงกฎหมายกับพระผู้ที่จะมาปลดปล่อยบาปให้กับมนุษย์ทั้งโลกพี่น้องครับสถานการณ์เปลี่ยนไม่สำคัญเท่ากับความหวังในหัวใจของคุณเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความหวังคุณสามารถจะมองเห็นเส้นทางชีวิตข้างหน้า
ด้วยกำลังใจด้วยความเชื่อผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีเรามองปัญหาเรามองผู้คนเรามองทุกๆอย่างได้แต่ขอให้เราใช้สายตาแห่งความหวังในการมองมันเอเมนไหมครับความหวังจะทำให้คุณมีชีวิตชีวาความหวังจะทำให้คุณธรรมของคุณสามารถเอาชนะกับสิ่งที่ชั่วร้ายในจิตใจของคุณได้ความหวังจะทำให้คุณยับยั้งชั่งใจความหวังจะทำให้คุณสามารถยกโทษให้อภัยความหวังจะทำให้คุณสามารถเยียวยารักษาหัวใจที่แตกสลายความหวังจะจุดไฟให้กับชีวิตของคนได้คำถามก็คือแล้ววันนี้ความหวังของเรามาจากไหนล่ะครับในเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าความหวังของเรามาจากพระเจ้าเรารู้ว่าแผนงานของพระเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เราขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความสุขเพราะว่ามีสิ่งดีรอคอยท่านอยู่นะครับพระเจ้าทรงควบคุมดูแลชีวิตท่านไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินครับแต่ชีวิตท่านคือดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นกำลังจะสุขสว่างสุขสว่างมากขึ้นกว่าเดิมไม่สำคัญว่าท่านอายุเท่าไหร่ชีวิตของท่านไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินแต่พระเจ้าคือความสว่างและพระองค์จะอวยพรพายุร้ายที่ท่านเจอจะไม่คงอยู่ตลอดไปค่ำมืดจะไม่ยาวนานเกินไปที่สุดพระเจ้าจะเตรียมสวัสดิภาพและสิ่งดีไว้สำหรับท่านนั่นคือสัญญาณอย่างที่สองของคริสต์มาสนี้ที่ผมอยากบอกกับทุกท่านจริงๆนะครับและสิ่งที่สามสุดท้ายสำหรับคริสต์มาสนี้ที่อยากบอกท่านนอกจากความเชื่อและความหวังแล้วสิ่งที่สามก็คือความรักครับคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความรักที่จะบอกท่านว่าพระเจ้ารักท่านครับทูตสวรรค์บอกกับโยเซฟว่าให้โยเซฟตั้งชื่อของทารกผู้นี้ว่าเยซูและผู้คนจะเรียกนามของเยซูว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเยซูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์พระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์และพระองค์ยอมรับมนุษย์คริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่ส่งสัญญาณบอกเราว่ามีผู้หนึ่งที่รักเราแม้จะมีหลายคนไม่รักเราแม้เราเองอาจจะไม่รักตัวเองแต่คริสต์มาสบอกเราว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าที่บริสุทธิ์มาอยู่กับมนุษย์คนบาปอย่างเรามาใช้ชีวิตอยู่กับเราพระองค์รักเราพี่น้องครับเราไม่ได้ต้องการความรักจากคนทั้งโลกเพื่อจะบอกว่าเรามีคุณค่าหรอกครับแต่เราต้องการความรักจากใครบางคนที่เห็นคุณค่าเราจริงๆรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับคุณไม่ต้องการความรักจากทุกคนหมดทั้งโลกเพื่อจะบอกว่าคุณมีคุณค่าแต่ขอแค่ใครบางคนที่รักคุณหมดหัวใจและให้ชีวิตกับคุณโดยปราศจากเงื่อนไขสิ่งนั้นก็บอกว่าคุณมีคุณค่าในโลกใบนี้แล้ววันนี้เราวิ่งตามหาความรักของใครหลายคนเขาไม่ได้ให้เราแต่คุณค่าของคุณอยู่ตรงจุดที่พระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับคุณถ้ามีคุณเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกนี้ที่มีความบาปผมก็ยังเชื่อว่าพระเยซูจะมาเพื่อตายไถ่บาปให้กับคุณและผมเช่นเดียวกันมัทธิวบทที่28ข้อ20พระเยซูบอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูจะอยู่กับคุณตลอดไปตลอดไปพระเยซูรักคุณครับลาดาเมลฟาวเกาเป็นศูนย์หน้าทีมชาติโคลอมเบียเขามักจะใส่เสื้อยืดข้างตัวนึงข้างในเสื้อฟุตบอลของเขาและเมื่อเขาได้แชมป์ชนะถ้วยโคปาอเมริกาเขาถอดเสื้อของเขาออกและข้อความในเสื้อด้านในเขียนว่าเมื่อมีพระเยซูคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวและผมอยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าวันนี้ถ้ามีพระเยซูคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวชีวิตของผมชีวิตคุณยุทธและชีวิตคริสเตียนมากมายที่ได้รู้จักพระเยซูเรารู้ว่าอาจมีเวลาที่เราโดดเดี่ยวแต่เราจะไม่เคยอยู่ลำพังพระเยซูทรงอยู่กับเราเสมอและวันนี้ความรักของคนทั้งโลกคุณไม่สามารถตามหามันได้แต่ความรักของพระเยซูสามารถให้กับคุณได้อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งถามคำถามนี้เหมือนกันครับแล้วเขาไม่เชื่อว่าทำไมพระเจ้าต้องเกิดเป็นมนุษย์ด้วยในคืนคริสต์มาสคืนหนึ่งนะครับภรรยาเขาชวนเขาไปโบสถ์เขาบอกว่าไม่ไปหรอกไม่เห็นเมคเซนส์เลยพระเจ้าอะไรจะลงมารับสภาพเป็นมนุษย์มันน่าขัดและมันไร้เหตุผลเขาก็ไม่ไปโบสถ์ภรรยาก็ไปปุ๊บเขาก็อยู่บ้านเฉย
นะคืนนั้นเป็นคืนหน้าหนาวมีพายุหิมะในต่างประเทศขณะที่เขากำลังนั่งอบอุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกระแทกที่หน้าต่างตึ้งตึ้งตึ้งนะก็เลยออกไปดูหน้าต่างพบว่ามีฝูงห่านป่าบินมานะครับขณะที่มันกำลังหนีพายุหิมะจะลงไปทางทิศใต้ปรากฏว่าฝูงห่านป่านี่มันติดพายุหิมะบริเวณบ้านเขาพอดีก็บินชนหน้าต่างเขาตึ้ง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 ด้วยความสงสารห่านป่าเหล่านี้เขาจึงไปเปิดประตูยุ้งฉางของเขาเพื่อจะให้ห่านป่าเข้าไปหลบพักพายุหิมะอยู่ในยุ้งฉางนั้นแต่ไม่มีห่านป่ากล้าเข้าไปที่ยุ้งฉางนั้นเลยครับเขาก็เลยพยายามจะไล่จับมันแล้วกวาดต้อนมันให้เข้าไปในยุ้งฉางซะแต่ยิ่งทำแบบนั้นห่านก็ยิ่งบินหนีด้วยความกลัวชายคนนี้จนใจเขาอยากช่วยห่านนี่มากแต่เขาทำไม่ได้เขาคิดว่าถ้าเขาสื่อสารกับห่านได้ถ้าเขาเป็นห่านได้มันคงดีนะเขาจะบอกห่านว่าให้บินมาทางนี้ทันใดนั้นเขาก็ผุดคิดขึ้นมาแล้วก็เลยไปเอาห่านที่เขาเลี้ยงใส่เข้าไปที่ยุ้งฉางหนึ่งตัวห่านป่าเห็นห่านเลี้ยงอยู่ในยุ้งก็เลยเริ่มบินตามห่านเลี้ยงเข้าไปในยุ้งทีละตัวทีละตัวจนหมดทั้งฝูงได้วันนั้นชายคนนั้นเริ่มนึกถึงคำที่เขากล่าวกับภรรยาบอกว่าไม่เห็นเมคเซนส์เลยพระเจ้าอะไรจะลงมาเป็นมนุษย์มันน่าขันสิ้นดีวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าต้องลงมาเป็นมนุษย์เพื่อทำให้มนุษย์เข้าใจและได้รับรู้ถึงการช่วยเหลือของพระองค์วันนี้พระเยซูมาเป็นมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อจะให้ท่านได้รู้จักพระองค์และเพื่อท่านจะได้รับสัญญาณจากพระเยซูบางคนที่นี่อาจไม่เคยได้ยินสัญญาณจากพระเจ้ามาก่อนแต่ผมอยากให้ท่านได้รู้ว่าสัญญาณที่ชัดเจนของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าของคริสต์มาสนั่นแหละครับพระองค์คือสัญญาณที่ชัดเจนที่จะบอกว่าความเชื่อยังมีพลังความหวังที่แท้จริงยังมีอยู่และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมีไว้ให้สำหรับท่านทุกคนโยเซฟได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากคนที่รับรู้เหตุการณ์แล้ววิตกกังวลเมื่อเขาเข้าใจเหตุผลเขาเดินหน้าเข้าสู่เหตุการณ์ที่เขาเคยคิดจะถอยหนีได้ท่านไม่ได้ต้องการสถานการณ์ที่เปลี่ยนหรอกครับแต่ท่านต้องการหัวใจข้างในที่ถูกเปลี่ยนก่อนแล้วท่านจะเดินไปข้างหน้าได้แม้บางสถานการณ์มันยังไม่เปลี่ยนแปลงผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านยึด3สิ่งนี้เอาไว้คือความเชื่อความหวังและก็ความรักผมอยากจบสุดท้ายด้วยของขวัญชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าให้กับท่านทุกคนแล้ววันนี้ของขวัญชิ้นนั้นก็คือการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองครับการตัดสินใจเลือกที่พระเจ้าให้เป็นของขวัญกับเรานั้นคือสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวตนของเราได้เสมอครับต่อให้ที่ผ่านมาคุณเคยผิดพลาดอย่างไรคุณมีอิสระในการตัดสินใจใหม่ได้และสามารถทำให้คุณดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่มีความสุขได้ครับบางคนใช้ของขวัญชิ้นนี้ไปในทางที่เสียหายตัดสินใจเลือกสิ่งผิดและชีวิตจมลงจมลงแต่บางคนตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องและชีวิตของเขาดีขึ้นดีขึ้นขอให้ในเช้าวันนี้ตัวท่านทุกคนได้เริ่มต้นเปิดใจและลองตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของท่านสิครับผมอยากเชื้อเชิญทุกท่านได้ลองสงบใจของท่านลงท่านอาจจะพักด้วยการหลับตาสงบหัวใจและให้สันติสุขพิเศษจากพระเจ้าได้เข้ามาเติมในจิตใจของท่านในเช้าวันนี้ให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าต่างๆได้วางพักลงและได้ให้พระเยซูเข้ามาปลอบโยนให้พระองค์เข้ามาจุดดวงไฟแห่งความเชื่อความหวังและความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเยซูผู้ทรงล้ำค่าพระเยซูผู้ทรงประเสริฐจะทรงโปรดสัมผัสจิตใจเพื่อนแก่ผู้ไม่เกียรติตัวข้าพระองค์ขอให้บทเพลงที่เราจะได้ร่วมร้องกันจากนี้เป็นบทเพลงที่มีความหมายสำหรับคริสต์มาสนี้ของเรา
จึงรักพระองค์เราจึงรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้พระเยซูทรงล้ำค่านานโอ้พระเยซูทรงล้ำค่านานเราจึงรักพระองค์เราจึงรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะพระทรงรักเราก่อนถ้าท่านกำลังมีความรู้สึกถึงทางสองแพร่งถ้าไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรจะเดินไปซ้ายหรือเดินไปขวามีความรู้สึกเจ็บเหมือนกับโยเซฟที่อาจจะรู้สึกมันถูกหักหลังด้วยคนรักมันไม่สำคัญว่าท่านเจอเหตุการณ์อะไรแต่สำคัญที่ท่านเข้าใจเหตุการณ์นั้นหรือไม่และท่านได้ยอมวางส่วนที่เกินความเข้าใจนั้นไว้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าผู้มีแผนการดีหรือยังชีวิตท่านไม่ได้ถูกฟอร์มด้วยความเจ็บปวดแต่ให้ชีวิตท่านถูกฟอร์มด้วยความหวังให้ชีวิตของท่านถูกสร้างมาเพื่อเต็มไปด้วยความสุขและพระพรจากพระเจ้าผมอยากให้ท่านเปิดหัวใจของท่านออกรับสัญญาณจากพระเจ้ายอมจำนนด้วยความวางใจด้วยความเชื่อและเต็มไปด้วยความหวังเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวันนี้ท่านอยากจะขอมอบความไว้วางใจแด่พระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้าสิครับหรือบางท่านอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าอยากได้รับสายจากพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพระเจ้าฟังความรู้สึกและความสับสนของโยเซฟอย่างไรพระเจ้าก็ฟังความรู้สึกและความสับสนของท่านเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้านำท่านก้าวต่อก้าววันต่อวันขอทรงอวยพรเพื่อพี่น้องที่รักครับพระองค์ทุกคนในนามขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ